ุดประเด็นที่เลี้ยงปูก็คือจะหาอะไรกินแต่พอหาไม่มีปุ๊บเราก็เลยลองเลี้ยงดูลองผิดลองถูก2ปีครับ2ปีเนี่ยเกือบ5ตันก็ได้มากสุดคือหลักล้านแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้อยู่ประมาณแสนครับผมสวัสดีครับผมตุ่มตามนายปาศิริปาดกุลครับผมเจ้าของฟาร์มปูนาในตุ่มตามครับก็ต้องมาเป็นคนในครอบครัวพ่อประสบอุบัติเหตุพ่อต้องให้หัตถยางด้วยไอ้เงินที่มีอยู่มันก็เริ่มหมดที่อยู่ในธนาคารแล้วเป็นหนี้เป็นสินแม้แต่เงินส่งดอกก็ไม่มีแล้วนอกระบบด้วยในระบบด้วยเยียบล้านเพื่อมาถึงจุดนั้นเหมือนแบบก็ไม่รู้จะหาอะไรเขากินแล้วไงว่าจะหาปูมันน่าจะง่ายสุดแล้วแต่พอหาไม่มีมันไปไหนวะลองเซิร์ชหาข้อมูลว่ามีใครเลี้ยงไหมก็ยังไม่มีใครเลี้ยงเราก็เลยเดี๋ยวจะลองเลี้ยงดูเราก็เริ่มซื้อจากเพื่อนนั่นแหละได้มาก็เอามาทดลองเลี้ยงอย่างแรกคือจะเลี้ยงยังไงเพื่อไม่ให้ปูตายเอาปูละมาแล้วพอค้างคืนเช้าปูมันตาย2ปีเนี่ยปูตายทั้งหมดเราก็ทิ้งเกือบ5ตันท้อมากแต่ทำไงได้มันก็ต้องสู้เนาะเตือนตัวเองตลอดว่าลำบากก่อนสบายทีหลังท้อได้อะแต่ต้องเดินถ้าท้อแล้วไม่เดินทุกอย่างก็จบพอเราแบบถอดใจแล้วจะเลิกเลี้ยงแล้วก็มีลูกค้าโทรมาอยากซื้อปูกิโลอยากซื้อพ่อให้พันอยากซื้อปูดองแล้วแหละมันเลยเป็นแรงกดดันให้เราแบบสู้เถอะเลี้ยงเถอะถ้าเลี้ยงมันต้องไปได้แน่พอเขาบอกเลยว่าถ้ามีคือเขาเราไม่อันไม่รู้หรอกนะเขาโกหกหรือเปล่าแต่เราก็มีกำลังใจก็เลยเริ่มเลี้ยงมาเดือนครึ่งจะเป็นไซส์ประมาณ5ไซส์ขายได้เป็นปูจ๋าหรือปูที่ไว้สำหรับทอดตอนนี้รับซื้อกิโลกรัมละ250บาทถ้าเป็น2 3 4เดือนเราทำเป็นปูดองตอนนี้การดองเรามีการดองเกลือน้ำปลาซากุระญี่ปุ่นมิโซะโชยุทั้งแบบ6แบบ6อย่างถ้าเป็น4ถึง6เดือนเราขายเป็นปูกิโล6เดือนถึง1ปีเราขายเป็นก้ามปูมันปูเนื้อปูกระดองปูแข้งขาปูน้ำหมักเชื้อผ้าปูราคาก็แตกต่างกันไปอย่างมันปูตอนนี้ก็700เนื้อปูตอนนี้450ถึง600กระดองปูตอนนี้ก็500ถ้าเป็นปูนิ่มตอนนี้ก็ 1,500 ก้ามปูก็700ถึง 1,200 คือมันขายได้ทุกส่วนแล้วก็ขายได้ทุกเดือนด้วยมันอยู่ที่ลูกค้าครับว่าจะเลือกขายแบบไหนจะได้มากสุดนะล้านกว่าบาทเคยตอน1เดือนปัจจุบันนี้คือไม่ได้เลี้ยงแล้วครับก็แต่ว่ารับจากบริษัทฟาร์มมาเพื่อมาขายต่อแล้วก็มากินเปอร์เซ็นต์เอาอย่างพี่ถ้าพี่ไปเลี้ยงปุ๊บผมก็จะได้ 10% จากของพี่ส่วนที่2ก็คือขายมันปูก้ามปูเนื้อปูกระดองปูปูกิโลผลิตภัณฑ์พืชแปรรูปด้วยมลพิษเนี่ยเราก็จะได้ของเราทุกเดือนอยู่แล้วได้อยู่ประมาณแสนครับผมแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าจะเลี้ยงปูลงทุนต่ำสุดคือเลี้ยงในกระมังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในกระมังไปเลยในกระมังต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคืออินบ็อกซ์4ก้อนคือวางเลี้ยงข้างล่าง2ก้อนก้นกระมัง2ก้อนเทิร์นขึ้นมาบนอินบ็อกซ์อีก2ก้อนไม่ใช่เดียนเอาน้ำอย่างเดียวเลยแต่น้ำไม่ใช่จะต้องเป็นน้ำประปาด้วยมีคลอรีนได้น้ำบาดาลได้น้ำกร่อยออกเค็มได้น้ำที่ทำซีเลี้ยงคือน้ำคลองใส่น้ำอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนมันจะได้อยู่ประมาณอินบ็อกซ์ท่วมก้อนครึ่งผักตบชวาผักบุ้งปอจองเนี่ยผักก็ได้หาได้ตามธรรมชาติล้างให้ความสะอาดดีแล้วใส่ลงไปในกระมังเสร็จแล้วปั๊บใส่ปูลงไป10คู่ต่อ1กระมังเป็นกระมัง90เซนนะให้อาหารช่วงเย็นเวลาเดียวครับผมคือ5โมงเย็นถึง5ทุ่มเราปลวกลูกขั้นต่อมาก็ค่อยเป็นบ่อปูนถึงอดีเอาลูกปูทั้งหมดทั้งมวลในกระมังมาเทใส่บ่อแล้วก็อนุบาลเสร็จจับขายเห็นทุนเห็นกำไรเมื่อไหร่เราค่อยมานั่งคุยกันเพราะการเลี้ยงปูมันไม่ยากเลยผมบอกแล้ว 3-5 วันมีการตายถ้าผ่าน 3-5 วันไปแล้วก็คือรอดแล้วก็อย่างของผมถ้าลงเป็นธุรกิจจะมีเคลมปูที่ตายฟรีด้วยก็คือเริ่มต้นที่ 10,000 บาทจะมีแถมปูให้ครับผม20คู่40ตัวถ้ามีการตายเคลมให้1ครั้งแล้วภายในเดือนสิงหามีสิทธิ์เข้ามาเรียนรู้การสอนผสมเทียมเรียนแบบธรรมชาติจากความตุ่มตามฟรีไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆนะศึกษาการเลี้ยงปูเจ้าของก่อนถ้าพอใจรู้สึกว่ามันโอเคหรือสามารถต่อยอดได้หรือไปได้ก็ค่อยเลี้ยงไม่ใช่0408เอามาจากในเน็ตผมจะบอกข้อมูลจริงมันก็มีไอ้ข้อมูลเท็จมันก็มีจะเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ว่าหรอกมีน้ำเลี้ยงฟรีได้มาเถอะถ้าท้อก็อย่าถอยละกันสู้เพราะว่าถ้าไม่สู้ก็จบทุกอย่าง